บนสมรภูมิสุขุมวิท11โอ้โหแฮชแท็กนี้ดังมากในโลก Twitter เพราะมันมีวันกระเทยผ่านศึกบางคนก็บอกว่าวันที่4มีนาที่ผ่านมาเป็นวันกระเทยสากลบ้างบางคนก็บอกกระเทยผ่านศึกว่ามันไม่มีหรอกนะวันนั้นเขาคิดกันไปเองก็การมาเรียกจะกระเทยจะ LGBTQ+ บวกๆอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ทีนี้มันเป็นประเด็นที่มันดราม่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นดราม่าในย่าสำคัญของการเกิดสงครามกระเทย2ประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตำรุมทำร้ายร่างกายด่าทอตบตีกันอย่างที่เห็นในคลิปเนี้ยอาจารย์มีความลับเพิ่มเติมที่วันนี้ต้องไขมาให้ได้อย่างนี้ในเวทีประกวดระดับโลกนะครับว่าที่หลายๆชาติมารวมกันครับกระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคู่แข่งกันตลอดเรื่อยมานะครับก็คือหมายความว่าเวลาขึ้นไปเวทีเนี่ยถึงแม้เราจะประกวดกันหลายชาติแต่สองประเทศเนี่ยจ้องกันจังเลยจนกระทั่งเกิดเพจที่เชียร์ฝ่ายฟิลิปปินส์บ้างเชียร์ฝ่ายไทยบ้างอาจารย์คิดว่านี่คือมูลเหตุตั้งแต่ตอนโน้นเลยจนมากลายเป็นบานปลายในเมื่อคืนนั้นเหรอมันมีอย่างอื่นเสริมเอาพี่เอาจุดเริ่มต้นให้จุดเริ่มต้นความขัดแย้งกันเรื่องนางงามก่อนนะคะก็คือว่าเรามักจะเป็นตัวเก่งด้วยกันแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมานะคะจนกระทั่งมีเพจตรงนี้ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเรากลายเป็นแหล่งที่ผู้หญิงแท้และผู้หญิงเทียมเข้ามาทำมาหากินในอาชีพพิเศษพี่ไม่ต้องพูดชัดใช่ไหมครับขายบริการเขาเข้ามากันไม่ได้มีเพียงแค่สาวฟิลิปปินส์มีหลายชาตินะรัสเซียก็มีแถบบริเวณนั้นยุโรปตะวันออกอะไรต่างๆก็เข้ามากันทีนี้ก็ปรากฏว่าฟิลิปปินส์ก็เข้ามาเป็นจำนวนมากท็อปบางคนเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ชายนะตอนเข้ามาเป็นผู้ชายแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยพูดถึงการแปลงเพศเนี่ยสุดยอดก็บอกจะบอกว่ามาทำกันที่นี่มาทำกันที่นี่เพราะว่าหมอเราเก่งเขาก็มานี่พอมาก็มาทำอาชีพนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องการเชียร์นางงามเนี่ยมันมีมาหลายสิบปีแล้วครับเพราะพี่เนี่ยอยู่ในวงการนางงามพี่รู้พี่เป็นประธานกรรมการตัดสินมิสซิฟานีเวลาเข้ารอบลึกๆเนี่ยมันจะเป็นไทยกับฟิลิปปินส์เป็นคู่แข่งกันอาจจะมีญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างในบางปีหรือว่าประเทศในตะวันออกกลางบ้างเป็นบางปีแต่ฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยก็จะเชื่อเฉือนกันมาโดยตลอดแล้วก็คนเชียร์ก็ค่อนข้างรุนแรงว่างี้ละกันคือด่าทอกันน่ะเวลาที่เชียร์กันคนละข้างแค่เกมกีฬากันเนี่ยจะซีเกมจะเอเชียนเกมจะอะไรที่มีระหว่างประเทศฟิลิปปินส์กับไทยแล้วเนี่ยโหยห้ามหันกันเหลือเกินเอาดูแค่นี้แต่ท็อปรู้จักปากกระเทยใช่ไหมครับจักมันรุนแรงกว่าใช่ไหมครับไม่สน4สน8เพราะใช้คำนี้นะจริงๆแล้วมันมีอย่างไทยกว่านี้นะโอเคทีนี้ก็ปรากฏว่าพอเข้ามาทำมาหากินนะครับก็มีความหมั่นไส้กันเหตุที่เกิดในวันนั้นเนี่ย20รุม2ค่ะใช่นะคะ20รุม2ก็คือ20คนอยากทำร้าย2คนมากหมั่นไส้กันแต่ตอนนี้เพิ่มมาอีก2แล้วเป็น20ต่อ4แล้วนะอันนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทีนี้ไอ้ตอนที่เป็น20ต่อ2เนี่ยคนฟิลิปปินส์เขาก็รู้ว่าเขาเข้ามามีสิทธิ์ในการจะถูกดีพอร์ตก็คือถูกส่งกลับถ้าเขามีเรื่องโดยเป็นผู้ผิดดังนั้นเขาจึงใช้วิธียั่วยุให้คนไทยโกรธเขาจะไม่ลงมือก่อนคนไทยก็รู้ทันแน่นอนใครเริ่มก่อนคนนั้นผู้แพ้คนไทยรู้ทันค่ะก็เลยไม่ทำไรก็เป็นว่าจบไปณบริเวณนั้นที่ทะเลาะกันแต่ปรากฏว่าหลังจากงานเลิกก็มีการกินอาหารนะคะฟิลิปปินส์อยู่เยอะกว่าคนไทยอยู่น้อยกว่าพอเดินผ่านไปฟิลิปปินส์ก็เจ็บใจสิในตอนที่อยู่ในที่ทำงานไม่สามารถทำอะไรได้ยั่วเธอยังไงเธอก็ไปทำเรื่องอะไรนั้นหวังแก้แค้นสุดท้ายคราวนี้อยู่นอกที่ทำงาน
จัดการเลยค่ะทำร้ายทันทีค่ะนะพอทำร้ายทันทีปั๊บเธอไม่ได้ทำร้ายเฉยๆนะเธออัดคลิปค่ะอัดคลิปเพื่อให้พวกเดียวกันเนี่ยเอาทัวร์มาลงรุมด่าทีนี้พอเห็นแบบนี้ปั๊บเราบรรดาตัวตึงตัวแม่ทั้งหลายของกระเทยไทยไม่ได้มาย่ำยีศักดิ์ศรีอย่างนี้กันไม่ได้ฉะนั้นประกาศวันที่4มีนาคมมาเจอกันมาเจอกัน ตั้งใจจะแก้แค้นให้เต็มที่เลยทีเดียวปรากฏว่าตำรวจมารวบคนไปซะก่อนใช่จริงไม่มีโอกาสได้แก้แค้นบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะตอนนี้ก็ร้องไห้อยู่ที่สน.คือพอรวบไปไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องการให้ตำรวจรวบไปฉันจะเอาคืนขอได้คืนมันจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยฟิลิปปินส์บางคนเขาก็กลับไปแล้วเขามีเรื่องเขากลับไปแล้วนี้กลับไปแล้วก็จะมีกระเทยไทยก็อดครวญกันเจ้าหน้าที่เขาทำร้ายเราขนาดนี้เขาทำผิดเราขนาดนี้ปล่อยให้เขาไปได้ยังไงอ่ะให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะเขาทำผิดอะไรก็ตามแต่ถ้าตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียกยังไม่ได้ออกหมายจับเขาออกไปก่อนที่ตม.เนี่ยค่ะจะไม่มีล็อกชื่อเขาค่ะเพราะพอตม.คีย์ชื่อเข้าไปก็มันก็ขาวใสสะอาดไม่มีอะไรที่ล้อไปหรือเปล่าก็นี่ไงท็อปโดยกระบวนการของกฎหมายท็อปคิดว่าการออกหมายเรียกการออกหมายจับมันง่ายเหรอใช่เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นแล้วคนไทยที่เป็นกระเทยกลุ่มนั้นก็บอกโอ้โหมันรู้สึกถึงการถูกเหยียดหยามนี่อันนี้ท็อปตอนที่พี่โดนหมายจับเนี่ยนะตอนนั้นพี่อยู่ที่ลาสเวกัสที่อเมริกานะครับก่อนที่พี่จะไปอเมริกาเนี่ยพี่โดนหมายเรียกซึ่งพี่ยังไม่ได้ไปตามหมายเรียกพี่ไปอเมริกาแต่พี่ออกไปได้เพราะแค่หมายเรียกเนี่ยชื่อพี่ยังไม่ถูกล็อกจนกว่าจะมีหมายจับจนกระทั่งมีหมายจับก็ปรากฏว่าตอนที่พี่อยู่ที่อเมริกาแล้วเนี่ยอยู่ที่ลาสเวกัสครับอ่านข่าวเอ้าโดนหมายจับแล้วพี่จึงต้องเปลี่ยนเวลากลับให้เป็นประมาณสักไม่เกิน10โมงเช้าเพื่อจะมีเวลา10โมงถึง4โมงเนี่ยขอประกันตัวเห็นไหมตอนพอเราโดนหมายจับเราต้องวางแผนเพราะตั้งแต่พี่โดนหมายจับเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเป็นเวลา5ปีนะโอ้พี่ต้องขออนุญาตในการจะไปเมืองนอกทุกรอบไม่อย่างนั้นชื่อพี่จะถูกล็อกแล้วเหตุการณ์แบบนี้เท่ากับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยกระเทยฟิลิปปินส์รอดยกแผงน่ะสิถ้าไปทันใช่ไงถ้าออกไปทันน่ะถึงพี่ไม่รู้ว่าไปกี่คนแล้วแต่ทีนี้ที่พี่กำลังให้ความรู้ก็คือว่ากระเทยไทยอย่ามาคร่ำครวญว่าปล่อยเขาไปได้ยังไง oh. ก็โดยกระบวนการยุติธรรมเขายังไม่โดนหมายจับชื่อเขาเนี่ยในคอมพิวเตอร์ไม่ถูกล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ เขาไปเช็คอินที่สนามบินคนที่เป็นกราวด์โฮสเตสเขาก็เคาะชื่อไปก็ไม่มีอะไรล็อกเขาก็ออกบอดิ้งพาสให้อ่าล่ะอาจารย์แต่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่จบต่อให้จบที่โรงพักเนี่ยยังไงก็ไม่จบอ๋อมันไม่จบมานานแล้วครับเพียงแต่มันยังไม่ถึงขนาดลงไม้ลงมือไอการด่าทอต่อว่ากันด้วยถ้อยคำอันหยาบคายมันมีมานานแล้วนะครับแล้วที่เราเห็นความคืบหน้านะจากข่าวนะโอ้โหพี่กระเทยคุยกับตำรวจว่ากำลังเอาตัวลงมาขอความร่วมมือให้อยู่ในความสงบมันแบบวุ่นวายสุดๆเนี่ยเวลากระเทยวีนในโรงพักเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกพวกกระเทยไทยทั้งหลายนะครับคือตอนนี้ตำรวจเข้ามาแล้วก็แปลว่าเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วอย่าไปแสดงอาการศีลเสมอกันเลยค่ะคือไอ้การที่บอกว่าเราจะเอาคืนเนี่ยสุดท้ายมันคือศีลเสมอกันนะอย่างสมมติถ้าเกิดพี่โดนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายตอบแล้วพี่ด่ากลับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายเท่ากันมันแปลว่าเราศีลเสมอกันไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังคงสงบเงียบถ้าเกิดใครจะด่าพี่เจ็บเสร็จด้วยถ้อยคำมันหยาบคายแค่ไหนก็ตามพี่ถือว่าพี่มีวาทกรรมในการจะด่าอย่างสุภาพแต่เจ็บแล้วอย่างเหตุการณ์โอเคอันนี้เรื่องของการด่าถ้าอย่างไอ้ประเภทที่แบบบางคนมาทำงานในไทยมาแฝงตัวแล้วก็ปลอมตัวเข้ามาทำงานทุกอย่างกิจการต่างๆกับคนไทยอย่างเงี้ยจะคิดว่าจะแก้ถ้าผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาโดนจับคือคนไปอยู่ในเมืองใดก็ตามถ้าผิดกฎหมายนะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดคดีคืออย่างสมมติถ้าเกิดว่า
ถ้าเกิดต๊อปไปอยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งอย่างผิดกฎหมายแล้วต๊อปทำงานหากินธรรมดาต๊อปไม่มีเรื่องกับใครไม่ขับรถผิดกฎจราจรไม่ไปทะเลาะวิวาทต๊อปเชื่อไหมต๊อปอยู่เป็น10 20ปีก็ไม่มีใครทำอะไรต๊อปเพราะมันมีเหตุแต่ถ้าเกิดต๊อปไปทะเลาะวิวาทกับใครหรือต๊อปไปขับรถชนใครไปเกิดเหตุอะไรต่างๆนั่นนะอันนั้นแหละเขาจะต้องขอดูเอกสารต๊อปเข้าใจไหมแล้วพอดูเอกสารแล้วมันจึงจะโผล่มาว่าต๊อปอยู่อย่างผิดกฎหมายแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคนที่อาจจะพวกกระเทยที่เขามาทำมาหากินในไทยอย่างเงี้ยบางคนบอกเออฉันคนไทยเพราะเธอเห็นมันเห็นหน้าเห็นตามันไม่ได้แบบอะไรล่ะไม่ไปไปใครจะมานั่งเปิดดูสมมติคนมาซื้อบริการเปิดดูตกลงคุณเป็นชาติไหนนั่นแหละเขาทำได้ต้องบอกอย่ามีเรื่องพี่ถึงเล่าให้ฟังตอนแรกไงว่าเขายั่วแต่เขาไม่เริ่มต้นเพราะไม่อยากมีเรื่องเพราะมีเรื่องเขามีสิทธิ์จะถูกไล่ออกไปโอ้โหนี่ถ้าให้อาจารย์พูดเลยภาษาลูภาษาลูเลยที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหฟังแล้วแซ่บจริงๆเลยไอ้เรานี่คือแบบเราไม่ได้คนในวงการนะคือแบบตกเทรนด์ไปเลยอ่ะลนคูก็แปลว่าคนก็ลูคนแล้วก็เป็นลนคูก็คนใช่ไหมแล้วก็ลูปิใช่ไหมคือฟิลิปปินส์อ่ะฟิใช่ไหมก็ลูฟิก็เป็นลิฟูร้อยงงลนคูลิฟูเอาล่ะท่านผู้ชมครับแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจัดอาจจะจบในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายไม่พี่ขอแนะนำกระเทยไทยว่าอย่าคิดแก้แค้นด้วยการไปทำร้ายเขาเพราะมันผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาหลุดออกไปเพราะกระบวนการทางด้านยุติธรรมไล่ตามเขาไม่ทันเราก็ต้องเข้าใจอย่าไปต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่เขาว่าเขาทำกับเราแค่นี้จะปล่อยเขาไปได้ยังไงก็ในเมื่อหมายจับมันยังไม่มีชื่อเขายังไม่ถูกล็อกอ่ะแล้วก็เวลาถ้าเกิดว่าแอร์ไอ้พวกกราวด์โฮสเตสเขาเช็คอินให้กับคนเหล่านี้ชื่อมันไม่ถูกล็อกเขาก็ต้องออกบอดดิ้งพาสเขาก็บินไปได้แล้วคือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะมันทำให้ภาพลักษณ์ของความเป็นกระเทยไทยบางคนก็เทยที่เป็นคนแบบสุภาพมารยาทงามเนี่ยและอย่าไปคิดแก้แค้นด้วยการทำร้ายเขามันไม่คุ้มได้ตีหัวเขาทีแล้วติดคุกเนี่ยเอาไหมใช่อย่าศีลเสมอกันบางคนบอกว่าอะไรนะการใช้ความรุนแรงโอ้แต่มันสมควรโดนแบบนี้มันหยาดมันอะไรมันไม่ให้เกียรติเกียรติยศศักดิ์ศรีเขาศีลต่ำแล้วทำไมเราต้องศีลต่ำเท่าเขาจริงพี่ไม่เคยคิดด่าใครกลับด้วยถ้อยคำอันหยาบคายไม่ว่าใครจะหยาบคายกับพี่เท่าไหร่ก็ตามโอ้พี่โดนเยอะแยะอีกระเทยควายอีกระเทยเท่าพี่โดนหมดแต่พี่ไม่เคยจะไปด่ากลับเลยนี่แหละฮะไม่งั้นเข้ามาถึงในวันนี้ไม่ได้นะอาจารย์นะครับอ่ะก็ฝากไปถึงเหล่าบรรดาผู้ที่มีอารมณ์ชั่ววูบนะเจ็บแค้นเพียงใดอย่าใช้ศีลที่ต่ำทรามเหมือนกับคู่ต่อสู้เอาละครับนี่คือช่วงแรกนะครับกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ